ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออะรออัยตัลลาซียูกัซซิบุบิดดีนเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่ปฏิเสธการตอบแทนในปรโลกคืออัลลอฮ์ตั้งคำถามกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าเห็นไหมล่ะคนที่ไม่เชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันปรโลกเนี่ยฮัลอารับตัลลาซียูกัซซิบุบิลญะซาอิวัลฮะซาบิฟิลอาคิเราะห์รู้ไหมว่าคนที่ไม่เชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์คนที่ไม่เชื่อว่าในวันปรโลกจะต้องถูกสอบสวนชำระความดีความชั่วเนี่ยฮัลอารับตะมันฮัวเจ้ารู้ไหมว่ามันผู้นั้นน่ะใครว่ามาฮียอัลซอฟุเขามีลักษณะยังไงอินอารัตตะตะอาริฟุฮูถ้าหากว่าเจ้าต้องการจะรู้ว่าผู้ที่ไม่เชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันปรโลกนั้นเป็นใครแล้วก็อัลลอฮ์จะบอกให้ฟาซาลิกัลลาซียะดุอลยะตีม 1ผู้ที่ผลักไสเด็กกำพร้าวะยุกะฮิรุฮูวะยุซลิมูฮูวะลายุอัตติฮิฮักกะฮูข่มเหงลูกกำพร้าโกงทรัพย์ลูกกำพร้าและไม่ให้สิทธิของลูกกำพร้านี่แหละ1แล้วนะ2วะลายะฮุดดุอะลาตออามิลมิสกีนและไม่ส่งเสริมให้อาหารแก่คนยากจนนี่ไงล่ะผู้ที่มีลักษณะสองอย่างดังกล่าวนี่แหละอัลลอฮ์ประนามว่านี่แหละพวกที่ไม่เชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันปรโลกกอลัรรอซีท่านอิหม่ามฟัคฮรุรรอซีอธิบายบอกว่าฟะอินกีละลิมากอละวะลายะฮุดดุอะลาตออามิลมิสกีนถ้าจะมีผู้มาถามว่าเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ถึงกล่าวว่าเขาไม่ส่งเสริมให้อาหารแก่คนยากจนวะลัมยะกุลวะลายุตอิมุลมิสกีนทำไมอัลลอฮ์ไม่กล่าวว่าเขาไม่ให้อาหารแก่คนยากจนล่ะฟัลญะวาบคำตอบก็คืออันนะฮูอิซามะนะอัลยะตีมะฮักกะฮูขนาดทรัพย์ของลูกกำพร้าน่ะเขายังไปกอบโกยไปโกงเอามาฝะไกฟะยุตอิมุลมิสกีนะมิมมาลีนัฟซิแล้วฉะไหนเล่าทรัพย์ของเขาเองเนี่ยเขาจะยอมให้คนจนจะให้คนอื่นบัลฮัวบะคีลุมมิมมาลีกอยริฮีทรัพย์คนอื่นเขายังบะเค้นยังไปขี้เหนียวยังไปโกงเอามาแล้วเรื่องอะไรทรัพย์ตัวเองจะให้คนอื่นล่ะเพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลายะฮุดดุอะลาตออามิลมิสกีนเขาไม่ส่งเสริมที่จะให้อาหารแก่คนจนนั่นน่ะมันกินความดีกว่าที่ว่าเขาไม่ให้อาหารแก่คนจนเพราะคำว่าไม่ส่งเสริมให้อาหารแก่คนจนเนี่ย1ตัวเองไม่ให้แล้วก็ไม่ให้คนอื่นให้ด้วยคือไม่ส่งเสริมถ้าอัลลอฮ์พูดว่าวะลายุตอิมุลมิสกีนเขาไม่ให้อาหารแก่คนจนอาจจะเขาเองไม่ให้แต่เขาอาจจะไปเรียรายไปชักชวนคนอื่นมาให้ก็ได้เพราะฉะนั้นสำนวนกุรอานนี่ลึกซึ้งมากนะวะลายะฮุดดุอะลาตออามิลมิสกีนไม่ส่งเสริมให้อาหารแก่คนจนตกลงตัวเขาเองไม่ให้แล้วก็ไม่ต้องการให้คนอื่นให้ด้วยนี่แหละไม่ส่งเสริมให้อาหารแก่คนจนวะฮาซาฮุวันนิฮายะตุฟิลกัสซะนี่แหละเป็นความเลวที่สุดวายดุลโลอลานิฮายติบุคลิฮีชี้ให้รู้ว่าที่สุดของการตรณีวกสาวะติกลบิฮีแล้วก็แสดงออกให้เห็นถึงที่สุดของการใจแข็งแข็งยังไงใจแข็งที่ไม่กลัวอัลลอฮ์จะลงโทษและไม่มีจิตเมตตากับผู้ที่ยากไร้ไม่เคยนึกเลยนะว่าทุกคนเนี่ยเป็นบ่าวอัลลอฮ์และทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายช่วงที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่อัลลอฮ์เมตตาให้เราอยู่ดีกินดี
แต่บ่าวของอัลลอฮ์อีกหลายคนที่กำลังอดอยากเราพอที่จะเผื่อแผ่ได้ทำไมเราไม่เผื่อแผ่ไปให้เขาบ้างไม่ช้าเราก็ตายไม่ช้าเขาก็ตายแต่การมีน้ำใจเผื่อแผ่ไปนั้นหนึ่งอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนทรัพย์ของเราบนโลกนี้ให้งอกเงยสองอัลลอฮ์จะมีสวรรค์ไว้ให้เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้จากอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะนี่แหละใจแข็งมากนะว่าคอซาสติตอบอีฮีเขาเรียกเป็นคนที่มีสันดานเลววัลฮาเซนจึงสรุปว่าอันนาหูลายุตอิมุลมิสกีนวลายะมุรุบิตามิฮีตัวเขาเองก็ไม่ให้อาหารแก่คนจนแล้วก็ไม่ช้าให้ใครให้ด้วยนี่แหละคำว่าไม่ส่งเสริมนี่แหละตัวเองไม่ให้แล้วก็ไม่สนับสนุนไปชักชวนใครมาให้ทั้งนั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่าที่อัลลอฮ์จะบอกว่าเขาไม่ให้อาหารแก่คนจนแต่เขาอาจจะไปอ้าปากไปยารายคนอื่นมาช่วยคนจนก็ได้บางคนขี้เหนียวแค่นี้แต่คนนี้เลวร้ายยิ่งกว่านั้นสาเหตุที่เขากล้าโกงทรัพย์ลูกกำพร้าสาเหตุที่ทั้งที่เขาเป็นคนมั่งมีสีสุขแต่ว่าไม่เมตตาคนยากจนสาเหตุอันนี้เกิดจากอะไรรู้ไหมลิอันนะฮูยูกัซซิบุบิลกิยามะห์เพราะเขาไม่เชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไงล่ะว่าเราอามานะบิลญะซาถ้าหากว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะต้องไปรับผลการตอบแทนว่าไอ้กอนะบิลฮิซาบเขาแน่ใจว่าเขาจะต้องถูกสอบสวนความดีความชั่วที่ประพฤติไปนี้อัลลอฮ์จะต้องเรียกมาสอบสวนหมดละมาซอดรอันฮูซาลิกพฤติกรรมอย่างนี้ต้องไม่เกิดขึ้นกับเขานี่อัลลอฮ์จึงบอกให้รู้เพราะฉะนั้นจึงรู้ได้เลยว่า3อายะห์ที่ผ่านมานี้1อะรออัยตัลลซียุกัซซิบุบิดดีนเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมผู้ที่ไม่เชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันปรโลกผู้นั้นน่ะเป็นใครล่ะ1ฟาซาลิกัลลซียะดูอุลยะตีมอายะที่2คือผู้ที่ขับไล่ผลักสายลูกกำพร้าโกงทรัพย์ลูกกำพร้าอายะที่3วะลายะฮุดดุอะลาตออามิลมิสกีนผู้ที่ไม่สนับสนุนให้อาหารแก่คนยากจนใน3อายะนี้ถูกประทานลงมาที่นครมักกะห์เนื่องจากมีประวัติอย่างนี้อาสบิลวาเอนและวาลิดอิบนุลมุกีรอและกับพรรคพวกของเขาที่ปฏิเสธศรัทธาต่อวันแห่งการตอบแทนในความดีและความชั่วคือวันอาเครัตความหมายก็คือมูฮัมหมัดเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าเขาผู้นั้นที่ปฏิเสธศรัทธาต่อวันแห่งการตอบแทนในโลกอาเครัตเขาคือผู้ที่ขับไล่สายส่งเด็กกำพร้าต่อสิทธิของเขาไม่ยอมให้สิ่งที่เขาสมควรที่จะได้ซึ่งสิทธิเหล่านี้เป็นของเด็กเด็กมันควรจะได้แต่เขาก็ไม่ให้เขาก็ไปโกงมามันเป็นการเหยียดหยามหรือเย่อหยิ่งต่อเด็กกำพร้าเป็นการทารุณเด็กกำพร้าและไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้การให้อาหารแก่คนยากจนขัดสนนอกจากตัวเขาเองไม่กระทำเองแล้วก็ยังไม่ให้ผู้อื่นกระทำอีกด้วยทั้งนี้เพราะเขาไม่ศรัทธาในวันปรโลกซึ่งที่จะมีการตอบแทนแก่ผู้กระทำความดีและกระทำความชั่วนั่นเองนี่3อายะห์ที่ผ่านมานี้ถูกประทานลงมาที่มักกะห์ส่วนอีก4อายะห์ต่อไปนี้จะถูกประทานที่มะดีนะห์ฟะไวลุลลิลมุศอลลีนเหวหนึ่งในนรกจะหันนำอัลลอฮ์จะเอาไว้สำหรับผู้ที่ละหมาดไอฮาลากุนวะอะซาบุลลิลมุศอลลีนันมุนาฟิกีนความหายนะและการทรมานจะเกิดแก่ได้กับบรรดาผู้ที่ละหมาดของพวกมุนาฟิกีนโอ้อายะนี้อัลลอฮ์บอกลักษณะการละหมาดของคนมุนาฟิกีนนะไม่ใช่ลักษณะของคนมุมินหรอกแล้วบอกให้มุมินได้รู้
มุมินจะได้ไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ไงล่ะคนมุนาฟิกีนน่ะคนยังไงล่ะอัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่8ว่าวะมินันนาซีมายะกูลูอามันนาบิลลาฮิวะบิลยอมิลอาคิรวะมาฮุมบิมุมินีนมนุษย์บางจำพวกปากเขาบอกศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันปรโลกวะมาฮุมบิมุมินีนแต่เนื้อแท้จริงๆหัวใจเขาไม่ได้ศรัทธาหรอกแต่นี้เมื่อปากลั่นวาจาว่าศรัทธาก็จะต้องให้คนเชื่อตามที่ปากพูดงั้นมุนาฟิกีนก็ละหมาดให้คนเห็นรวมแล้วมุนาฟิกีนนี่ปากว่าอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลแต่ใจจริงไม่ได้อีมานหรอกนั่นแหละมุนาฟิกีนเขาเรียกว่าหน้าวายหลังหลอกคือปากบอกศรัทธาแต่ใจไม่ได้เชื่อเป็นยังไงมุนาฟิกีนเขาละหมาดยังไงรู้ไหมอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนเขาหลงลืมจากการละหมาดคือยูอัคเครูนะฮะอันเอากอติฮาเขาล่าช้าจากเวลาละหมาดหมายความว่าทำงานยุ่งไปยุ่งมาจนหมดเวลาเลยเวลาหมดเวลาละหมาดหรืองานมันยุ่งไปยุ่งมากว่าจะละหมาดได้เกือบจะหมดเวลาตาฮาวุนัมบิฮาเพราะเขามักง่ายต่อเรื่องของการละหมาดก็ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์นี่พี่น้องทั้งหลายมุนาฟิกีนเขาละหมาดอย่างนี้นะการงานมันยุ่งไปยุ่งมาเนี่ยจนหมดเวลาเลยเขาไม่ได้ละหมาดก็ทิ้งละหมาดไปหรือกว่าจะละหมาดได้เกือบจะหมดเวลาผมจึงอยากให้ผู้ที่ฟังกุรอานซูเราะห์นี้ได้โปรดสำรวจตัวของเราเองและก็นึกถึงพี่น้องของเราอ่ะยังมีพี่น้องเราคนไหนอีกไหมงานยุ่งไปยุ่งมาจนหมดเวลาไม่ได้ละหมาดหรือเพราะไอ้งานยุ่งๆหนึ่งกว่าจะละหมาดได้เกือบจะหมดเวลาถ้าผู้ใดมีพฤติกรรมอย่างนี้จงรีบเลิกพฤติกรรมเหล่านี้โดยเด็ดขาดเพราะนี่อัลลอฮ์บอกนี่มันการละหมาดของมุนาฟิกีนไม่ใช่การละหมาดของคนที่อิมานต่ออัลลอฮ์เสียแล้วก็รับนูอับบาสท่านอิบนุอับบาสอธิบายว่าฮุวัลมุศอลลิลละซีอินศอลาลัมยุรจาละฮาซะวาบันคือผู้ที่ละหมาดนั้นเขาไม่ได้หวังการตอบแทนกุศลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่วะอินตะรกะฮาถ้าหากเขาจะทิ้งละหมาดลัมยักชะอะลัยฮาอิกอบันเขาก็ไม่ได้กลัวว่าอัลลอฮ์จะเอาโทษอะไรเพราะฉะนั้นงานยุ่งไปยุ่งมาหมดเวลาก็เลยไม่ได้ละหมาดหรือว่ายุ่งไปยุ่งมากว่าจะละหมาดได้เกือบจะหมดเวลาแม่ฉันคิดว่าคงยังมีนะพี่น้องมุมินอย่างนี้นะถ้ามีก็ถือว่าวาสนาดีที่สุดที่ได้ฟังกุรอานซูเราะห์นี้ได้ฟังซูเราะห์อัลมาอูนหรือซูเราะห์อะลัมอะรออัยตัลลซีนี่แหละกอละอบุลอาลียะท่านอบุลอาลียะอธิบายว่าลายุศอลลูนะฮาลิมวากีติฮาเขาไม่ได้ละหมาดตามเวลาของมันตกลงว่ายุ่งไปยุ่งมาจนกระทั่งหมดเวลาไม่ได้ละหมาดวะลายุติมมูนะรุกูอาฮาวะลาสุญูดาฮาและรอกะก็ไม่สมบูรณ์สุญูดก็ไม่สมบูรณ์คือละหมาดเหมือนกับไก่จิกข้าวน่ะสิว่าเราอารอยุลันท่านนบีได้เห็นคนคนหนึ่งลายะติมมูรุกูอาฮูการละหมาดของเขานั้นรอกะก็ไม่สมบูรณ์วะยังกุรุฟีสุญูดิฮิวะวะยุศอลลิสุญูดเหมือนกับไก่เหมือนอีกาจิกเลือดบ้านเราเรียกเหมือนกับไก่จิกข้าวเขาละหมาดอย่างนั้นละหมาดเอาละหมาดเอาก้มแล้วก็ไปขึ้นเลยก้มสุญูดไปขึ้นเลยฟะกอละท่านนบีก็บอกเล่ามาตะฮาซาอาลาฮาลิฮิฮาซีนี่ถ้าเขาตายไปในสภาพเช่นนี้คือละหมาดแบบไก่จิกข้าวอย่างนี้จนกระทั่งตายมาตาอัลลอฮ์ไกรีมิลลติมุฮัมมัดเขาไม่ได้ตายบนศาสนามุฮัมมัดหรอกหมายความว่าฉันไม่ได้สอนเขาอย่างนี้ท่านนบีสอนว่าฟารกะฮัตตาตัตมาอินนาเราก็แล้วจงสงบนะฟัสยุดฮัตตาตัตมาอินนาสุยูดแล้วจงสงบนะเพราะฉะนั้น
อิหม่ามชาฟิอีบอกใครละหมาดไม่มีตอมะนี้นะไม่ซอละหมาดตอมะนี้นะหรือตอมะนี้เนาะเพี้ยนเป็นสำเนียงตานีแปลว่าสงบนิ่งท่านอิหม่ามชาฟิอีหุกกลมอย่างนี้เอามาจากหะดีษสะฮีห์บทนี้แหละที่นบีสั่งว่าสุญูดแล้วจงสงบนิ่งเราก็และจงสงบนิ่งงั้นเราก็ก้มแล้วขึ้นเลยสุญูดก้มแล้วขึ้นเลยอิหม่ามชาฟิอีบอกการละหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้ตรงกับหะดีษสะฮีห์วะกานียะกูลท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัสวะอุนนาซิซะริกะตุลละซียะซริกุมินศอลาติฮิขโมยที่เลวที่สุดผู้ที่ขโมยละหมาดของเขาบรรดาซอบะห์ไม่เข้าใจพี่น้องเข้าใจไหมเอ๊ะคนขโมยละหมาดของเขาขโมยยังไงเนี่ยละหมาดของเขาละหมาดมันอยู่ตรงไหนแล้วขโมยเอาไปทำอะไรขโมยมาได้ยังไงอ้าวฟังรอซูลตอบเดี๋ยวเข้าใจกอลูท่านรอซูลบอกอะกอลูบรรดาซอบะห์ทั้งหลายก็พากันถามว่ายารอซูลุลลอฮิวะกัยฟะยัสริกุมินศอลาติฮิโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ที่ว่าคนที่ขโมยละหมาดของเขาน่ะมันทำยังไงล่ะแล้วเขาขโมยไปทำอะไรก็ล่ะนบีก็บอกลายาติมุรุกูอาหาคือเขาไม่ทำให้สมบูรณ์กับรอกะของเขาแปลว่าพอก้มไปแล้วก็ขึ้นเลยเมื่อเขาก้มไปแล้วเขาขึ้นเลยเราก็ไม่มีการสงบเราก็นั้นก็ใช้ไม่ได้เมื่อเราก็นั้นใช้ไม่ได้ละหมาดนั้นเราก็หายไปเมื่อละหมาดขาดเราก็ละหมาดนั้นก็ใช้ไม่ได้วะสุญูดฮะสุญูดของเขาก้มแล้วก็ขึ้นเลยงั้นสุญูดนั้นใช้ไม่ได้เมื่อสุญูดใช้ไม่ได้สุญูดนั้นก็หายไปใครเป็นคนขโมยเจ้าของละหมาดที่เขาขโมยเองเมื่อสุญูดหายไปละหมาดก็ใช้ไม่ได้แล้วเขาไปรู้ว่าละหมาดใช้ไม่ได้เนี่ยเมื่อไรไปถึงหลุมศพแล้วเพิ่งจะรู้ว่าละหมาดนั้นใช้ไม่ได้เพราะไปในหลุมศพนั้นอัลลอฮ์จะให้ละหมาดมาเป็นเพื่อนอยู่อย่างอบอุ่นแต่หนที่สุดเราไม่มีเพื่อนซะแล้วละหมาดของเราใช้ไม่ได้เป็นวาสนาดีแก่ผู้ที่ได้ฟังอัลกุรอานได้ฟังซูเราะห์อัลมาอูนวะกานยุศอลลิฟะลามะฮะบิมุอัคคิริอัยนิฮิอิลารอญุลลายุกีมุศอลบะฮูฟิรรุกูอ์วัสสุญูดท่านนบีเคยละหมาดแล้วก็ชำเลืองไปเห็นคนข้างหลังเราก็หลังไม่ทันตรงสุญูดหลังไม่ทันตรงคือเราก็แล้วขึ้นเลยสุญูดแล้วขึ้นเลยฟะลามังซะรฟะเมื่อท่านนบีละหมาดเสร็จแล้วก็ล่ะนบีก็บอกยามะชะรอลมุสลิมีนนบีสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดโอ้พี่มุสลิมทั้งหลายอินนะฮูลาศอลาตะไลลิมัลลายุกีมุศอลบะฮูฟิรุกูอ์วัสสุญูดไม่เป็นละหมาดหรอกนะสำหรับผู้ที่รอกะหลังไม่ตรงสุญูดหลังไม่ตรงรอกะแล้วขึ้นเลยสุญูดแล้วขึ้นเลยเนี่ยไม่เป็นละหมาดหรอกว่าฟีฮะดีษอัคอดอีกฮะดีษนึงบอกว่าลาตุจิซุศอลาติรศอลาตุรรอญุลีการละหมาดของคนนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้ฮัตตายุกีมะซะฮรูฮูฟิรุกูอ์วัสสุญูดจนกว่าว่าเขาจะรอกะไปหลังตรงสงบแล้วสุญูดไปหลังตรงแล้วสงบแปลว่าละหมาดแล้วต้องมีการสงบให้ละเมียดละไมละหมาดแบบกายจิตข้าวละหมาดอันนั้นใช้ไม่ได้นี่แหละเห็นหรือยังว่าการละหมาดแบบนี้ที่นบีว่าโอ้ขโมยละหมาดคือเมื่อเราก็ไม่มีตอมะนี้เนาะเราก็ไม่สงบสยูดไม่สงบเราก็หายไปสยูดก็หายไปที่เราก็หายไปสยูดหายไปเนี่ยใครขโมยล่ะเจ้าของมันเองมันขโมยก็เมื่อสยูดหายไปเราก็ใช้ไม่ได้สยูดใช้ไม่ได้ละหมาดมันก็ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นอันตรายมากเนี่ยกับพี่น้องทั้งหลายอ้าวดูต่อมาวะกัดซุอิละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลิลอายะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำถามเกี่ยวกับอายะห์นี้ฟะกอละถามอายะห์ที่บอกว่า
ฟาไวลุลลิลมุศอลลีนัลลซีนะฮุมอันศอลาติมซาฮูนเหวๆในนรกยะฮันนัมเนี่ยจะใส่คนที่ละหมาดแต่เขาล้มลืมจากการละหมาดหมายความว่ายังไงฟังท่านรอซูลตอบนะฮุมุลลซีนะยุอัคคิรูนัศศอลาตะอันวักติฮาคือพวกที่ล่าช้าละหมาดจากเวลาของเขาจนกระทั่งหมดเวลาแล้วพึ่งจะได้ละหมาดหรือเกือบจะหมดเวลาพึ่งจะได้ละหมาดก็ลันมุฟัสซิรูนมุฟัสซิรูนอธิบายว่าลัมมากอละตะอาลาเมื่ออัลลอฮ์กล่าวอันศอลาติฮิมซาฮูนว่าอัลลอฮ์บอกว่าเขาหลงลืมจากการละหมาดของเขาบิลาฟซอติอันโดยอัลลอฮ์ใช้สำนวนว่าอันหลงลืมจากการละหมาดของเขาอุลิมาอันนะฮาฟิลมุนาฟิกีนรู้เลยว่านี่อายะนี่อัลลอฮ์บอกให้รู้ว่าลักษณะการละหมาดของคนมุนาฟิกีนตกลงหลงลืมจากการละหมาดก็คนทิ้งละหมาดวะลิฮาซาดิเหตุนี้กอละบาดุสซะลัฟบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านรอซูลบางคนกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีกอละอันศอลาติฮิมขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินที่อัลลอฮ์บอกว่าเขาหลงลืมจากการละหมาดของเขาจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดวะลัมยะกุลฟีศอลาติฮิมอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าลืมในละหมาดลืมในละหมาดใช่ไงกำลังละหมาดไปหัวใจก็หันเหใจไปนึกเรื่องนู่นนึกเรื่องนี้อันนี้ก็หลงลืมในละหมาดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าฟีศอลาติฮิมอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าหลงลืมในละหมาดหรอกลิอันฮูลากอละฟีศอลาติฮิมถ้าอัลลอฮ์บอกว่าเหวๆหนึ่งในนรกยะฮันนัมจะใส่ผู้ที่ละหมาดที่เขาหลงลืมในละหมาดละกานัตฟิลมุมินีนโอ้ถ้าอย่างนี้ล่ะต้องโดนกับมุมินแน่วัลมุมินุกัดยะซูฟีศอลาติฮีเพราะมุมินเนี่ยในขณะละหมาดหัวใจเผลอเรอลืมในละหมาดฟัลฟารกูใบนัสซะไวนิวาดิฮุนเพราะฉะนั้นการลืมของมุมินกับมุนาฟิกเนี่ยมันต่างกันอย่างชัดเจนมูนาเฟกหลงลืมเนี่ยลืมจนกระทั่งไม่สนใจก็ทิ้งละหมาดไปส่วนมุมินลืมเนี่ยตั้งใจละหมาดแต่ใจมันอดไม่ได้ที่แฉลบไปนู่นแฉลบไปนี่เพราะฉะนั้นจึงบอกให้รู้ว่าอายะเนี่ยมีคนเข้าใจผิดบางคนบอกว่านี่แหละฟาไวลุลลิลมุศอลลีนัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนเหวเหวหนึ่งในนรกยะฮันนัมอัลลอฮ์จะใส่ผู้ที่ละหมาดที่หัวใจเขาเผลอเรอในขณะที่เขากำลังละหมาดนั่นแหละแปลผิดชัดเจนอายะนี้บอกว่าอันศอลาติฮิมซาฮูนเขาเผลอเรอจากการละหมาดคือจนกระทั่งหมดเวลาแล้วยังไม่ได้ละหมาดหรือว่ากว่าจะละหมาดได้ก็เกือบจะหมดเวลานั่นอายะนั้นมีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะที่ว่าไม่ให้ความสำคัญปล่อยจนเวลาละหมาดหมดไปหรือจนกว่าเกือบจะหมดเวลาพึ่งจะเข้ามาละหมาดนี่มันเป็นลักษณะของคนมุนาฟิกีนดังนั้นถ้ามุสลิมคนใดยุ่งกับงานจนกว่าจะละหมาดได้เกือบหมดเวลาหรือยุ่งไปยุ่งมาจนไม่ได้ละหมาดหมดเวลาต้องรีบเลิกนิสัยนี้โดยเร็วที่สุดไม่ใช่ว่ารอผัดวันประกันพรุ่งว่าต่อไปนี้ฉันไม่เป็นอย่างนี้แล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันผิดไปแล้วขออัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันเถอะต่อไปนี้ถึงเวลาฉันต้องละหมาดก่อนฟะอิซากูดิยะติศศอลาตุฟันตะชิรูฟิลอัรฎ์พอละหมาดแล้วฉันถึงจะทำงานฉันถึงจะทำมาหากินฉันจะไม่รอให้เสร็จงานก่อนแล้วละหมาดแล้วฉันผิดไปแล้วขออัลลอฮ์ยกโทษให้เถอะหวังในการเมตตาจากอัลลอฮ์หวังในการอภัยจากอัลลอฮ์อินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมอัลลอฮ์ให้อภัยและอัลลอฮ์ยังเมตตาซุมมาซาดะฟีบายานิอัลซอฟิมอัซซะมีมะต่อมาอัลลอฮ์ก็บอกลักษณะของคนมุนาฟิกีนลักษณะอันเลวร้ายของเขาอีกฟะกอละที่อัลลอฮ์บอกอัลลซีนะฮุมยูรออูนพวกเหล่านี้เขาละหมาดก็อวดมนุษย์เท่านั้นเองอยู่ซัลลูนอามามานัสริยาอันละหมาดให้ชาวบ้านเห็นให้คนเห็นลิวกอละอินนะฮุมซุลฮะคนทั้งหลายจะได้ว่าเขาเป็นคนดีเขาละหมาดเวตะคอชอูนาลิวกอละอินนะฮุมอัตคิยะและเขาสำรวม
กายสำรวมตนอย่างดีเพื่อให้คนทั้งหลายว่าเขาเนี่ยเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเป็นคนยำเกรงอัลลอฮ์วะยัตซอดดะกูนะลิยุกอละอินนะฮุมกุรอมะเขาบริจาคเพื่อให้คนทั้งหลายว่าเขาเป็นคนใจบุญวะฮากะซาซายรุอะมาลิฮิมลิชะฮรวะริยานี่แหละผลงานของคนมุนาฟิกีนเขาทำเพื่ออวดอ้างเท่านั้นแหละวะยัมนาอูนัลมาอูนและพวกเขาหวงแหนเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆเครื่องอะไรที่ของอะไรเล็กๆน้อยๆหวงเท่านั้นแหละกัลอิบรอเช่นใครจะมาขอยืมเข็มก็ไม่ให้วัลฟาสขอยืมขวานไปฟันไม้ไม่ได้วัลกิดขอยืมหม้อก็ไม่ได้วัลฮิลมีวัลไม้วัลไรฮะแม้แต่จะมีเกลือมีน้ำมีอะไรที่พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงจะอาศัยได้อาศัยไม่ได้ทั้งนั้นวะอัสลุลมาอูนมิงกุลิชัยอินมัมฟะตุฮูเพราะงั้นคำว่าหวงเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆเนี่ยคือทุกสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์ที่สามารถที่จะไปเอาประโยชน์ได้เขาก็ยืมไปแล้วเขาก็เอากลับมาคืนได้ๆไม่ให้ใครทั้งนั้นเลยวะฟิลอายะในอายะนี้บอกให้รู้ว่าซัจรุอะลิลบุคลิบะฮาซิฮิลอัชยอัชยาอิลกอลิลาติลฮะกีรอว่าอัลลอฮ์ปรามการขี้เหนียวของเล็กๆน้อยๆฟะอินนัลบุคละบิฮานิฮายะตุลบุคลีคือการขี้เหนียวของเล็กๆน้อยๆบ้านใกล้เรือนเคียงอาศัยไม่ได้พี่น้องพึ่งพาไม่ได้วะฮุวะมะคิลุลบิลมารุอะเป็นคนเลวร้ายที่สุดเป็นคนที่ไม่มีศาสนานี่ตั้งแต่อายะที่4 ถึงอายะที่7คืออายะที่4ก็คือฟะไวลุลลิลมุศอลลีนว่าความหายนะเนี่ยจะมีแต่บรรดาผู้ที่ละหมาดอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนอายะที่5พวกที่ละเลยต่อการละหมาดของพวกเขาอัลลซีนะฮุมยูรออูนอายะที่6ผู้ที่โอ้อวดกันวะยัมนาอูนัลมาอูนอายะที่7และพวกเขาหวงแหนเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆแก่เพื่อนบ้านอายะที่4ถึงอายะที่7นี้ถูกประทานลงมาเพราะพวกมุนาฟิกีนบางคนที่นครมะดีนะห์อายะที่4ถึงอายะที่7เนี่ยลงที่มะดีนะห์สามอายะแรกลงที่มักกะสี่อายะหลังลงที่มาดีนะดังนั้นจึงถือว่าครึ่งแรกของสูเราะถูกประทานลงมาที่นครมักกะส่วนครึ่งหลังของสูเราะถูกประทานลงมาที่นครมาดีนะความหมายคือความวิบัติหรือความหายนะหมายถึงทุ่งหนึ่งในนรกจงประสบแต่ผู้ที่ละเลยต่อการทำละหมาดของพวกเขาเป็นพวกมุนาฟิกีนที่ปล่อยเวลาละหมาดให้ล่วงเลยไปและจะกระทำเมื่อใกล้จะหมดเวลาและพวกเขาจะโอ้อวดในการทำละหมาดของพวกเขาเพื่อให้มนุษย์กล่าวว่าเขาเป็นคนดีและทำเป็นคนเคร่งครัดในศาสนาเพื่อให้ผู้อื่นว่าเขาเป็นคนมียำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความหายนะจงประสบแต่ผู้ที่หวงแหนเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆแก่เพื่อนบ้านเช่นพริกหอมกระเทียมขวานค้อนตะปูเหล่านี้ใครอาศัยก็ไม่ได้ในอายะนี้เป็นการห้ามไม่ให้ตระหนี่ต่อสิ่งของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆที่มีคุณค่าเล็กน้อยแต่การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่ลำเลิกถือได้ว่าเป็นการกระทำที่มีคุณค่ามากมายการกระทำที่มีความหมายยังติดใจในอายะ3อายะแรกมากนะพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกว่าอะรออัยตัลลซีอยู่กัซซิบุบิดดีนเห็นไหมล่ะผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ไม่เชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์เขาเป็นยังไงล่ะฟาซาลิกัลลซียะดูอุลยะตีม
ผู้ที่ผลักสายลูกกำพร้าผู้ที่โกงทรัพย์ลูกกำพร้าวะลายฮุดดุอะลาตออามินมิสกีนและไม่ส่งเสริมไม่ให้อาหารแก่คนยากจนคนมีลักษณะ2 อย่างนี้อัลลอฮ์ประณามว่าเป็นพวกปฏิเสธการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์มานึกถึงรุกนอีมานรุกนอีมาน6ประการเนี่ยใครปฏิเสธข้อ1ข้อใดผู้นั้นสิ้นสภาพการเป็นมุมิน1ศรัทธาต่ออัลลอฮ์2ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ของพระองค์3ศรัทธาต่อคัมภีร์ของพระองค์4ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์5วัลยอมิลอาคิรศรัทธาว่าวันอาคิเราะห์มีจริงและทุกคนจะต้องเกิดมารับผลการตอบแทนที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้นี่คนที่กล้าโกงทรัพย์ลูกกำพร้าคนที่ขี้เหนียวไม่ยอมสงสารคนยากจนอนาถาอัลลอฮ์เรียกคนพวกนี้ว่านี่เขาปฏิเสธการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์ก็รุกนอีมานข้อ5มันก็จะหายไปแล้วเผื่อเวลาเขาตายจะทำยังไงล่ะ นบีบอกว่าศ็อลลูอะลามันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อเขามีกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาตายแล้วเจ้าก็มีหน้าที่ต้องละหมาดให้อะลัยกุมบิซซอวาฮิรหน้าที่ของเจ้าก็ดูผิวเผินเขาเมื่อเขามีกะลิมะก็ละหมาดให้กับเขาก็แล้วกันงั้นเมื่อเขาตายเราก็ต้องไปอาบน้ำเอาไปห่อเพื่อไปกระฟันกระฟันคือเอาผ้าห่อแล้วก็เอาไปละหมาดแล้วเอาไปฝังวัลลอฮุยะตะวัลลัสซะรออิดแต่ว่าเรื่องจริงๆนั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ฮิซาบุฮุมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสอบสวนเขาเองอย่างนี้แหละที่บรรดาอุลามาเรียกว่ามุมินดุนยากาเฟตอาคิเราะห์เวลาเขาตายเราก็เรียกว่ามุมินเอาไปเผาที่วัดไม่ได้เพราะเขามีกะลิมะห์ก็ต้องไปละหมาดเอาไปฝังกันแต่ว่าไอ้การที่เขาไม่เชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์เนี่ยนั่นเนี่ยโดยเนื้อแท้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นมุมินนะรู้ยังไงว่าเขาไม่เชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์ก็อัลลอฮ์บอกไงว่าคนที่กล้าโกงทรัพย์ลูกกำพร้าคนที่ไม่สมเพชเวทนาคนยากจนนั่นแหละอัลลอฮ์ยุกัซซิบุบิดีนี่แหละพวกนี้แหละพวกปฏิเสธการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์แหละเพราะฉะนั้นจึงขอฝากกับพี่น้องว่ายังมีญาติใครบ้างที่ยังโกงทรัพย์ลูกกำพร้ายังมีพี่น้องใครบ้างที่โกงของวะกัฟยังมีใครบ้างที่โกงทรัพย์ชาวบ้านพฤติกรรมที่แสดงออกเหล่านี้มันบ่งบอกว่าเขาไม่ได้เชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์ถ้าเขาเชื่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์จริงๆแล้วสันดานเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นกับเขาถ้าเกิดแล้วเขาสำนึกได้ให้รีบสำนึกตัวซะอินนัลลอฮะยักบูลูเตาบะตันอับดีมาลัมยูกอริดเพราะตอนนี้วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกโอกาสกลับตัวของเจ้านั้นยังเป็นของเจ้าอยู่อัลลอฮ์ยังรับการอภัยอยู่อัลลอฮ์จะรอการกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีของบ่าวของพระองค์รอนานไหมรอจนแผ่นดินกลบหน้าถ้ายังไม่กลับตัวเตรียมไว้เถอะลงไปอยู่ในหลุมศพมาลาอิกะห์ตีจมดินแล้วงัดมาทีอีกไฟนรกลุกโชติช่วงเตรียมไว้เถอะและจะบ่นว่าอัลลอฮ์ทารุณไม่ได้อัลลอฮ์ยุติธรรมที่สุดแล้วดังนั้นคติของคนกาเฟตคนกาเฟตคือผู้ปฏิเสธการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันปรโลกนั่นแหละคนกาเฟตเขามีคติว่าอยากมั่งมีไม่ต้องปราณีคนจนคติอันนี้ถ้าใครเอามาใช้ถือว่าคนนั้นกำลังจะออกจากการเป็นมุมินซะแล้วดังนั้นเรามีเงินมีทองอยู่ดีกินดีเวลาคนยากจนเดือดร้อนมาหาอย่าไปบ่นรำคาญอย่าไปนึกรำคาญนึกเห็นใจก็เถอะสงสารเขาถ้าเราสามารถจะช่วยได้เราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้แต่ขอฝากกับคนจนทั้งหลายท่านจะต้องทำตัวอย่างชนิดให้คนรวยช่วยได้นะถ้าทำตัวอย่างคนรวยช่วยไม่ได้อย่าไปว่าคนรวยเขานะ
หวานที่จริงท่านเดือดร้อนแค่นี้เขาช่วยท่านได้แต่ที่ไม่ช่วยเนี่ยไม่ใช่เพราะช่วยไม่ได้เพราะไม่กล้าจะช่วยทำไมไม่กล้าช่วยเพราะกลัวมันไม่มาตามนัดนี่แหละการซื่อสัตย์ทำตัวให้ดีดังนั้นจงพยายามละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์ทำความดีขอดุอากับอัลลอฮ์ไม่ยัตตะกิลลาฮายะจะอัลลอฮูมะคอรยาสัญญาอัลลอฮ์ไม่เคยเป็นหมันหรอกเชื่ออัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะเปิดทางชีวิตให้อัลลอฮ์จะหาทางออกให้วายารุคุมิลไฮซูลายาตาซิบรีสกีที่อัลลอฮ์จะให้กับเจ้าไม่สามารถจะคำนวณได้อายาเนี่ยผมพยายามอ่านอยู่เสมอให้พี่น้องจำและมีผลต่อการยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาว่าอินนัลลอฮะบาลิกุอัมริฮีอัลลอฮ์ผู้ให้บรรลุสมประสงค์ก็จะอัลลอฮุลิกุลิชัยอิมกอดารอเพราะอัลลอฮ์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างว่าไมยะตะวะกันอัลลอฮิใครที่มอบหมายกับอัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุอัลลอฮ์จะให้เขาพอเพียงไว้วางใจในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ยิ่งในยามตกระกำลำบากขึ้นมาไม่มีใครแล้วที่จะช่วยฉันได้นอกจากอัลลอฮ์ละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์เข้าอ่านกุรอานละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์เข้าในยามมั่งมีสีสุขที่มั่งมีสีสุขมาได้เนี่ยถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ใครให้ฉันไม่ได้หรอกขอบคุณอัลลอฮ์เราก็สยูดขอบคุณอัลลอฮ์ชีวิตอย่างนี้รวยก็นึกถึงบุญคุณอัลลอฮ์ตายก็จนก็ไม่ลืมอัลลอฮ์ผูกมัดอยู่กับอัลลอฮ์นี่แหละไม่ว่ารวยหรือไม่ว่าจนไม่เคยออกหาอัลลอฮ์เลยท่านก็จะอยู่ในฐานะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนตายเมื่อไหร่ท่านก็ตายในฐานะเป็นมุสลิมที่อัลลอฮ์สั่งว่าอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมท่านอยู่อย่างนี้แหละแล้วท่านตายเป็นมุสลิมแน่นอนซอดะกัลลอฮุลอะซีมต่อไปเป็นวิชาหะดีษวันนี้ต้องขอตอบคำถามที่พี่น้องติดตามรายการนี้แล้วก็ถามมาคำถามแรกจากพี่น้องบางตลาดถามมาดังนี้นะครับถามว่าการขายของเงินผ่อนเงินสดราคาหนึ่งเงินผ่อนราคาหนึ่งถือเป็นดอกเบี้ยไหมอ้าวฟังคำตอบนะครับจากหนังสือฟิกคุสุนนะยูซุที่3หน้า73อธิบายไว้ดังนี้ซิยาดะตุสซะมะนินาซีรุซิยาดะติลอัจญันการเพิ่มราคาเนื่องจากการเพิ่มเวลาก็หมายความว่าเงินสดก็นี่แหละผ้าผืนนี้ขายผืนละ100ขอติด2เดือนนะเอาขาย120ยายูซุลไบอูบิซามานินฮาเลนอนุญาตให้ขายด้วยราคาเงินสดกามายายูซุบิซามานินมุอัจญะลินทำนองเดียวกันก็อนุญาตให้ขายด้วยราคาเงินติดเงินสดก็ร้อยหนึ่งติดอีก2เดือนก็เอา120อนุญาตให้วะกามายะยูซุอัยยะกูนะบะอฎุฮูมุอัจญะลันวะบะอฎุฮูมุอักคอรันหรือซื้อนี่ชำระเงินสดไปส่วนหนึ่งเหลืออีกส่วนหนึ่งก็ขอผ่อนชำระอ้าวไม่เป็นไรมาตากานะสมานุฮูตะรอดันไบนันมุตบายัยตราบใดเมื่อผู้ซื้อกับผู้ขายมีความสมัครใจในการทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อก็เต็มใจผู้ขายก็เต็มใจเอาเงินสดราคานี้ถ้าเงินผ่อนราคานี้ท่านเจียมตายซื้อราคาไหนตกลงกันเพราะการซื้อเงินสดกับเงินผ่อนคนละราคาคือความเป็นธรรมในหลักการค้าศาสนาต้องการความเป็นธรรมสมมุติว่าเงินสดกับเงินติดราคาเดียวกันไม่มีใครซื้อเงินสดหรอกและเป็นธรรมตรงไหนรู้ไหมท่านขายผ้าผืนนี้ร้อยหนึ่งว่าอีก2เดือนเอามาอีก2เดือนมาให้เงินเอาเงินมาให้นะขาย120ดูไหมเขาขายเงินเดือนนี้แล้วเขาได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งที่ได้มาเนี่ยเขาเอามาลงทุนซื้อไปขายไปกว่าจะถึง2เดือนกำไรเขางอกอีกเท่าไหร่และอีก2เดือนเอามาให้เขาเอา120นั่นแหละเป็นความยุติธรรมวัยราการนัสมานูโมอัจญะลันในเมื่อราคานั้นถูกติดเอาไว้ก่อนยังไม่ให้วะซาดัลบายุฟีฮิมินอัจลิตะยีนผู้ที่ขายเขาก็เพิ่มราคาเนื่องจากว่า
กว่าจะเอามาให้มันเป็นเวลาช้าย่าจะก็เป็นการอนุญาตให้ไม่ใช่เป็นดอกเบี้ยเลอันนะลิลอาญาลิฮิสตุมมินัสซะมันเพราะการที่ทำให้เวลาล่าช้าไปก็มีส่วนให้เพิ่มราคาไม่เป็นไรวะอิลาฮาซาซะฮับอัลอะฮนาฟวัชชาฟิอียะตุวะซัยดุบนุอาลีอาลียันวัลมุอัยยิรุบิลลาฮิวะญัมฮูรุลฟุกฮานี่เป็นทัศนะของฝ่ายฮานาฟีและมัซฮับชาฟิอีและท่านเซดอิบนุอาลีและท่านมุอัยบิลลาฮิและอุลามาฟุกฮะส่วนใหญ่ที่บอกว่าได้นี้เลอูมุมิลอะดิลละติลกอฎิยะบิจวาซิฮิเพราะตามนัยยะของหลักฐานนั้นอนุญาตให้ทำได้วะรัดญะฮุชาวกานีท่านอิหม่ามชาวกานีให้น้ำหนักคือท่านอิหม่ามชาวกานีเห็นด้วยว่าเงินสดราคาหนึ่งเงินผ่อนราคาหนึ่งนั้นเป็นเรื่องถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมในการค้าลิกาลิรอซูลิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามัลบัยอุอันตะรอดินการขายนั้นให้ขึ้นอยู่กับการพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายวะลิกอลิฮิตะอาลาและอัลลอฮ์กล่าวอัลกุรอานว่าอิลลาอันตะกูนะติญารตันอันตะรอดินมิงกุมเว้นแต่ว่าในการค้าขายนั้นได้รับการพึงพอใจในกลุ่มของพวกเจ้านี่เพราะฉะนั้นให้จำสรุปว่าเงินสดราคาหนึ่งเงินผ่อนราคาหนึ่งไม่ใช่ดอกเบี้ยแต่ถ้าเงินสดกับเงินผ่อนราคาเดียวกันแต่นี้จะติดกี่เดือนล่ะคิดไปเลยบาทละเท่าไหร่อันนี้คือดอกเบี้ยพี่น้องต้องแยกกันให้ดีนะอ้าวคำถามข้อที่สองถามว่ารายได้จากค่าในหน้าฮาลาลหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามจากพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่เองพี่น้องที่บางกะปินี่เองฟังอธิบายกอลัลอิมามุลบุคอรีท่านอิมามบุคอรีได้อธิบายไว้อย่างนี้ลัมยะรออิบนุซีรีนวะอาตอวะอิบรอฮีมวัลฮะซันบิอัจริซิมซาริบะซันท่านอิบนุซีรีนท่านอาตอท่านอิบรอฮีมท่านฮะซันบอกว่ารายได้จากในหน้านั้นไม่เป็นอะไรอัสซิมซาดคำว่าในหน้าคือฮุวัลละซียะตะวัสซะตุบัยนัลบาอิวัลมุสตะรีลิตะซีลิอามาลิยะติลบัยเป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่อให้การขายนั้นได้รับความสะดวกก็เจ้าของก็ไม่ต้องไปเร่ขายในหน้าเขาไปเดินขายเองและก็คนซื้อก็รับการติดต่อจากในหน้าพอซื้อได้แล้วก็ในหน้าเขาก็มีรายได้ก็ลับนุอับบาสท่านอิบนุอับบาสบอกว่าลาบะซะบิอายะกูลบิฮาดะซาวไม่เป็นอะไรหรอกที่เขาบอกท่านเอาผ้าพื้นนี้ไปขายนะฟามาซาดะอะลากะซาวะกะซาฟาฮวลักแล้วก็ไอ้ส่วนที่เกินจากเท่านี้เนี่ยเอาท่านเอาไปสิไม่เป็นไรเขาบอกนี่เอาผ้าพื้นนี้ไปขาย200นะแล้วก็ถ้าเกินจากนี้ท่านก็เอาไปแล้วกันคนไปขาย220ไปขาย250ไอ้เกินก็เป็นของคุณขายไปก็ลับหนุบซีรีนท่านอิบนุซีรีนบอกอิซากอละบิฮูบิกาดาถ้าเราบอกว่าเอาไปขายราคาเท่านี้นะฟอมากานะมินเรฟินฟอลักแล้วก็ไอ้ส่วนที่ได้กำไรงอกเงยมาเนี่ยท่านเอาไปเอาใบนี้ว่าใบนักหรือกำไรที่ได้มานี่เอามาแบ่งกันระหว่างฉันกับท่านตกลงว่า1ไอ้กำไรส่วนนี้ให้คุณขายไปเลยหรือกำไรอ่ะเท่านี้กำไรเอามาแบ่งกันได้ถึงนั้นนี่แหละรายได้จากในหน้าเขาแหละฟาลาบะซะบีอันนี้ไม่เป็นอะไรวะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัลมุสลิมูนอะลาชูรุติฮิมบรรดามุสลิมนั้นต้องปฏิบัติไปตามเงื่อนไขที่ถูกลงไว้บอกว่าเอาของอันนี้ฉันไปขายนะขายได้แล้วฉันให้เท่านี้พอขายได้แล้วต้องให้เขาจริงๆนะถ้าไม่ให้เขาท่านโกงเขานะแล้วก็ทุกคนฟังให้ดีนะถ้าไม่เชื่อแล้วไปจดไว้ข้างฝาคนที่โกงเขานั่นขอโทษรอความหายนะได้ไม่ช้าก็เร็ว
และมันไม่ล่มจมไม่หมดเฉพาะทรัพย์ที่โกงมาหรอกนะทรัพย์เก่าที่บ้านน่ะหมดด้วยเอาเถอะจำเอาไว้ก็แล้วกันแล้วคนถูกโกงน่ะขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ดีเถอะอัลลอฮ์ให้จนเดี๋ยวอัลลอฮ์เพิ่มพูนให้ท่านนบีถึงกับสาบานเลยก็ว่าลาซุลิมามาซุลมาตันฟาซบะรออะลัยฮาอิลลาซาดะฮุลลอฮุบิอิซันคนที่ถูกเขาโกงนั้นและเขาอดทนอยู่กับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะเพิ่มให้เขายิ่งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมุสลิมเราอย่าไปโกงใครนะและคนที่ถูกโกงเฝ้าขอดุอากับอัลลอฮ์เถอะการขอดุอาของคนถูกโกงนั้นอัลลอฮ์รับเลยว่าเรากาฟิรอนนบีบอกแม้แต่เราไปโกงกาเฟตกาเฟตมันขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์รับเลยเพราะอัลลอฮ์สงสารอัลมุสลิมูนอลาชูรุติฮิมฮะดีษบทนี้รอวาหูอัลมาดูอบูดาวูดบัลฮะกิมรายงานจากท่านอามัดอบูดาวูดและฮะกิมคำถามต่อมาละหมาดอัสัดแล้วละหมาดยานาซาได้ไหมอันนี้บอกชื่อสุรามาด้วยอาจารย์ไม่เอ่ยชื่อสุรานะว่าสุรานั้นเนี่ยเชิญละหมาด4โมงเย็นเข้าอัสัดตั้งแต่3โมงกว่าไม่ยอมละหมาดอัสัดกันเพราะกลัวจะละหมาดยานาซาไม่ได้อ้าวอาจารย์ไม่เอ่ยชื่อสุราหรอกเอางี้เอาความรู้ไปกันแล้วกันสุราไหนก็ทุกสุรามันก็หุกลมเดียวกันหมดแล้วนะคืออย่างนี้เอาความรู้จากเอาหนังสือบรรดาไรดีกว่านะเอาหนังสือของมาตับชาฟีล้วนๆดีกว่าฟัสตุลฟิลอัลกอติลาติตุครุสซาลาตุฟีฮาให้พี่น้องไปดูหนังสือบรรดาไรหน้า39นะอินีสุวาโตฟาซอนปาเดมิอาโตกันสักลาวักตูยังมักรสบายังปาโดนะบทนี้จะอธิบายถึงเวลาที่มักรสที่จะไปละหมาดในเวลานั้นดันติดอกซอสบายังยอและละหมาดใช้ไม่ได้แล้วยังฮารามและคือละหมาดไปฮารามด้วยยีกันดิกริโยกันดิโยปาดาลายเดวิตานอฮารามมักกะถ้าเขาไปทำนอกจากตานอฮารามมักกะพี่น้องต้องจำไว้นะในตะโนฮารามักกะเนี่ยไม่มีเวลาห้ามเลยนะเวลาห้ามไม่มีเวลาห้ามวักตูฮารามอะไรในแผ่นดินมักกะไม่มีเพราะอะไรล่ะเพราะหะดีษของยูไบต์อิบนุมุตอิมได้รายงานบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยาบานีอับดิมานาฟโอบานีอับดิมานาฟลาตัมนาอูอะฮะดันตอฟะบิฮาซัลบัยตวะศ็อลลาอัยตะซาอะตินชาอะอย่าไปห้ามใครนะเขาจะตะวาฟบัยตุลลอฮ์หรือเขาจะละหมาดเวลาใดก็ช่างก็เถอะมินไลเลนเอานะฮาเรนไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนรอวาฮุอัศฮาบุสุนันรายงานด้วยอัศฮาบุสุนันวะศ็อฮะฮูอิบนุคุซัยมะห์วะติรมิซีท่านอิบนุคุซัยมะห์กับท่านติรมิซีบอกเป็นหะดีษที่ซอฮีหะหะดีษอันเนี้ยบอกให้รู้ว่าในตะโนฮารามมักกะเวลาห้ามละหมาดไม่มีเพราะฉะนั้นจะเอาหลักฐานว่าเอาที่มักกะละหมาดอัสัดแล้วยังละหมาดมายัดเลยเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้เพราะในมักกะเวลาฮารามไม่มีตอนนี้ต้องเอาหลักฐานจากที่อื่นเอาที่มักกะไม่ได้หรอกเอางั้นมาดูหลักฐานต่อไปตกลงเวลาต่อไปนี้ฮารามที่จะละหมาดและไม่ซ้อด้วยยกเว้นที่ตะโนฮารามมักกะเอาบ้านเรานี่แหละมักกะยะตุลิมอวักตูมี5เวลาด้วยกันเวลาที่ห้ามละหมาดนะปัตตะโมญา1วักตูไนมะตะฮารี1ตอนดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเฮงอนไนเสือลอกอดัตตุยฮิสตอดวงอาทิตย์กำลังขึ้นอย่าเพิ่งละหมาดจนกว่าจะขึ้นประมาณชั่วดำหอกดูด้วยสายตาประมาณ7ศอกดานกะดวญา2เวลาที่ห้ามวักตูเรามังตังปดิริตอนเที่ยงพอดีเลยห้ามละหมาดเฮงโอกะละเจดจนกว่าดวงอาทิตย์คล้อยก่อนค่อยละหมาดมะเล็งกันประดาฮารียุมอัดยกเว้นละหมาดวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยพอเที่ยงเป็นคุณตบาได้แหละดานกะติโกญาเวลาที่3เวลาที่ห้ามกามยันเดรสมัยซุโบหลังจากละหมาดซุโบเฮงโอไนมะตะฮารีสกาโลจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณชั่วดำหกเมื่อตัวเราละหมาดซุโบแล้วจะละหมาดใดๆไม่ได้จนกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นชั่วดำหอก่อนกะอัมปัดยอเวลาที่5เวลาที่4
ก็มาดียันดริบรสบายังอัสัดหลังจากละหมาดอัสัดแล้วห้ามไม่ให้ละหมาดได้ได้เฮงอยาโตฮุมตารีจนกว่าดวงอาทิตย์ตกฟังให้ดีนะกาลิโมญาฮะวักตูปาดาวักตูกูนิงกูนิงมตารีเฮงอยาโตฮุมตารีตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังตกแดดเหลืองๆเนี่ยกำลังเริ่มตกจนกว่าจะตกมิดดวงเสียก่อนถึงจะละหมาดได้อ้าวฟังให้ดีตอนนี้ก็โอ้หลังจากอาซับนี่มันละหมาดไม่ได้จนกว่าดวงอาทิตย์ตกนี่ดานเตียดอฮารามสบายังยังตัสดิฮูลูสบับโยแต่ว่าไม่ห้ามละหมาดหรอกถ้ามันมีเหตุมาก่อนอาตามายารตอยีหรือมีเหตุเกิดขึ้นตอนนั้นมักกายังตัดดูสบับโยไอ้ที่เหตุเกิดก่อนอะสัฟติสบายังฟรดูเช่นละหมาดฟรดูเรายังไม่ได้ละหมาดซุบโบตื่นมาดูอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีไปละหมาดเลยไม่ต้องฟังเสียงไม่ต้องรอให้ขึ้นชัวดำหอกหรอกไม่ต้องเพราะมีเหตุด่านสมายังกอดอฟรดูอัตสุนัตหรือละหมาดกอดอฟรดูหรือละหมาดกอดอสุนัตวันหนึ่งไงท่านนบีละหมาดอาซัดแล้วนบีก็ละหมาดสุนัตหลังอาซัดอาชาถามท่านรอซูลมีฮุกมมาเปลี่ยนแปลงหรือท่านเคยห้ามไม่ให้ละหมาดสุนัตหลังจากอาซัดไม่ให้ละหมาดหลังจากละหมาดอาซัดจนกว่าดวงอาทิตย์ตกนี่หลังจากละหมาดอาซัดท่านละหมาดสุนัตรอซูลบอกไม่ได้มีฮุกมมาเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสุนัตตอนบ่ายฉันไม่ได้ทำเอามากอดอนี่ไงแสดงว่านบีขาดละหมาดสุนัตนบียังละหมาดชายและเป็นฮุกมไม่รู้ว่าละหมาดที่มีเหตุนั้นแม้แต่หลังละหมาดอาซัดก็ละหมาดได้เพราะนบีทำมาแล้วเป็นตัวอย่างด้านสมายังยานาซะและละหมาดคนตายเอ้ามีเหตุไงเหตุอะไรก็เหตุตายไงถึงได้ละหมาดงั้นจำไว้เลยว่าหลังละหมาดอาซัดแล้วไม่ได้ห้ามละหมาดคนตายงั้นที่ถามมาบอกว่าเขาเชิญละหมาด4โมงเย็นเข้าอาซัดตั้ง3โมงกว่าไม่กล้าจะละหมาดกันกลัวละหมาดยานาซะไม่ได้บอกให้รู้เลยว่าได้เวลาละหมาดอาซัดเลยหลังอาซัดแล้วละหมาดยานาซะมาไม่ห้ามเพราะมีเหตุดานสมายังยังดินาซะกันดียอและละหมาดที่เราได้บนเอาไว้นั่นก็ละหมาดได้เราละหมาดอาซัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราบนไว้ว่าเนี่ยนาตรงนี้นะถ้ามีฉันจะเอา10ล้านคนซื้อต่อ8ล้านถ้าใครมาให้10ล้านฉันจะละหมาดสุนัต2รักอัตหลังละหมาดอาซัดแล้วคนซื้อย้อนมาตกลงว่าตกลง10ล้านพอได้ตามนั้นเราก็ละหมาดละหมาดสองรากาศเลยที่บนไว้กับอัลลอฮ์นี่แหละหลังอาซัดแล้วทำได้เพราะมีเหตุดานสบายังมูอาดะและละหมาดมูอาดะละหมาดมูอาดะคือเราละหมาดฟัรดูแล้วพอไปเจอเขาละหมาดจะมาอากันอีกสุนัตให้เราละหมาดกับเขาอีกครั้งเราละหมาดอาซัดแล้วจากบ้านเนี่ยพอไปที่มัสยิดเขากำลังจะละหมาดอาซัดจันสุนัตให้เราละหมาดอาซัดกับเขาอีกเครื่องละหมาดมูอาดะทั้งที่เราละหมาดอาซัดแล้วละหมาดได้เพราะมีเหตุดานสุนัตบูดูและสุนัตบูดูเราละหมาดอาซัดเสร็จเรียบร้อยแล้วและเราก็ไปอ่านละหมาดพอเราไปอ่านละหมาดมามีสุนัตที่เราละหมาดสองรากาศเนื่องจากนั้นละหมาดนั้นเพราะมีอยู่วันหนึ่งท่านรอซูลเรียกบิลานมาว่าบิลานทำความดีอะไรนะอัลลอฮ์ให้ฉันได้ยินเสียงบิลานเดินอยู่ที่ประตูสวรรค์แสดงว่าบิลานเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แหละได้เข้าสวรรค์บิลานก็บอกกับท่านรอซูลว่าไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเมื่อฉันอาบนั้นละหมาดแล้วฉันจะละหมาดสองรากอัตเนื่องจากนั้นละหมาดนั้นคือสุนัตบูดุแต่ว่าให้พี่น้องระวังนิดหนึ่งเมื่ออาบนั้นละหมาดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องพูดจากับใครพออาบนั้นละหมาดเสร็จแล้วก็ขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะฟิลลีดัมบีวะวัสซิลีฟีดารีวะบาริกลีฟีริซกีโออัลลอฮ์ขอได้โปรดยกโทษให้ฉันในความผิดของฉันขอให้ริซกีขอให้บ้านช่องฉันกว้างขวางให้ที่อยู่ฉันกว้างขวางให้ริซกีฉันยิ่งเพิ่มพูนแล้วก็กล่าวอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์ท่านนบีบอกว่าดุอาต้นนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะทางดุนยาทางอาคิเราะห์1โทษที่มีอยู่อัลเลาะห์ยกให้สวรรค์เป็นของเรา2บ้านช่องที่อยู่กว้างขวางเงินทองมีกินมีใช้เ
พอแล้วทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์แล้วพี่น้องใช้ประจำเลยพี่น้องจะรู้ว่าอัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีแล้วไปในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ให้เลือกเอาสวรรค์8ประตูจะเข้าประตูไหนก็ได้เราละหมาดอัสซัสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปอาบละหมาดอาบละหมาดแล้วเราขอดุอากันแล้วก็เดินมาละหมาดซุนนะห์2รอกาตเนื่องจากอาบละหมาดอันนี้คือซุนนะห์วุฎุข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดซุนนะห์วุฎุ2รอกาตดิลลาฮิตาลานี่หลังอัสซัสแล้วก็ละหมาดได้เพราะมีเหตุจากเราไปอ่านละหมาดมาไงงั้นไม่ห้ามด้านสุญูดติลาวะและสุญูดเนื่องจากการอ่านสุญูดในหุกกลมเท่ากับละหมาดเนี่ยหลังจากละหมาดอัสซัสแล้วเราอ่านกุรอานไปถึงอายะที่อัลลอฮ์ให้สุญูดเช่นอ่านไปถึงวัสยุดวะกตาริบเจ้าจงสุญูดจงเข้าใกล้อัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงสุญูดได้เลยหลังอัสซัสแล้วสุญูดได้เพราะมันมีเหตุจากการอ่านหรือเราอ่านอินนามายุมินุบิอายาตินัลลซีนอิซาซุกิรูบิฮาคอรูสุญญะดาวะซับบะฮูบิฮัมดิร็อบบิฮิมวะฮุมลายัสตักบิรูนอัลลอฮุอักบัรสุญูดเลยอันเนื่องจากว่าเราอ่านกุรอานมาถึงอายานี้หลังจากอัสซัสแล้วก็สุญูดได้เพราะมีเหตุนะอุดานชุกูดและสุญูดชุกูดสุญูดขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสุญูดชุกูดเนี่ยคือเมื่ออัลลอฮ์ให้เราพ้นบาลอสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เลยครั้งเดียวเหมือนกับสุการอ่านแหละครั้งเดียวหรืออัลลอฮ์ให้เราได้รับเนี่ยหมายความดีสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เลยนี่มีเหตุมาก่อนก็ให้เราละหมาดได้ดานยังมายารตอยีสบับโยหรือมีเหตุเกิดขึ้นเดียวนั้นสัปติสบายยังกะรอนอเช่นละหมาดอัสซัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดสุริยคาตอ้าวละหมาดสุริยคาตได้เลยเพราะมีเหตุดังนั้นถามว่าหลังละหมาดอัสซัสแล้วละหมาดยานาซาได้ไหมบอกเลยว่าละหมาดได้แล้วก็ให้ละหมาดเลยเพราะอะไรล่ะเพราะท่านมีเหตุเอาแปลกจริงๆมีหลายคนเข้าใจว่าหลังอัสซัสแล้วละหมาดยานาซาไม่ได้ขอต้องเห็นใจนะเพราะบางคนก็งานมันยุ่งเขาก็ไม่มีเวลาที่จะดูหนังสือเรื่องหาก็ต้องเห็นใจกันเอ้าตอนนี้อ่านตะกี้ตามละอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวอ่ะเอ้ยพวกนี้ดูหนังสือไม่ทั่วเอ้าดูมันให้หมดเลยทั้งมลายูทั้งอาหรับวะรอดันนะฮยูอันศอลาติบาดะศอลาติซุบฮิฮัตตาตัตรุอัชชัมซุมีหะดีษนบีห้ามหลังจากละหมาดซุบฮ์แล้วห้ามไม่ให้ละหมาดใดๆจนกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นตัวใครตัวมันนะวะอันดะตุลูอิฮาคือตัวเราละหมาดซุบฮ์แล้วจะละหมาดอะไรไม่ได้จนกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นวะอันดะตุลูอิฮาและในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นอย่าเพิ่งละหมาดฮัตตาตัรตะฟิอะกอดะรุมฮินจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณชั่วดำหอกจึงละหมาดได้วะอินดัสติวาอิฮาและในขณะที่กำลังเที่ยงพอดีฮัตตาตะมีลัยลุรุบจนกว่าว่าดวงอาทิตย์คล้อยก่อนถึงจะละหมาดได้วะบะดะศอลาติลอัสริฮัตตาตะกรุบะและหลังจากละหมาดอัสซัสแล้วห้ามไม่ให้ละหมาดได้จนกว่าดวงอาทิตย์ตกฟะอันอบีซออิดอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนจากท่านอบูซออิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาศอลาตะบะดะศอลาติลอัสริฮัตตาตะกรุบะชัมซุไม่มีการละหมาดหลังจากอัสซัสแล้วจนกว่าดวงอาทิตย์ตกซะก่อนหลังจากละหมาดอัสซัสแล้วละหมาดอื่นไม่ได้อันนี้ถ้าเราอ่านหนังสือนิดเดียวแค่นี้เนี่ยเราก็เข้าใจกันแค่นี้วะลาศอลาตะบะดะศอลาติลฟัจริฮัตตาตัตอัชชัมซุและจะไม่มีการละหมาดหลังจากละหมาดซุบฮ์แล้วจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นอันนี้เราว่าฮุลบุคอรีมุสลิมอันนี้เป็นหะดีษบุคอรีหะดีษมุสลิมวะมินอะอิมมะติลมะซะฮิบอบูฮานีฟะห์สำหรับทัศนะของบรรดาอิหม่ามต่างๆเช่นอิหม่ามฮานาฟีวะมาลิกุนวะซะบัชชาฟีและอิหม่ามมาลิกีและทัศนะของอิหม่ามชาฟีอิลายาวาดิศอลาตินมาละฮูซะบะบุนอนุญาตให้ละหมาดได้ถ้ามันมีสาเหตุเอาละครับพี่น้องเวลามันหมดพอดีก็รู้กันเลยนะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู